นอกจากนี้นะคะทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะเราก็ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามการตรวจสอบถึงสาเหตุการพังถล่มลงมาของแผ่นซีเมนต์นะคะที่ใช้ในการประกอบพื้นสะพานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่อยุธยาเนี่ยแหละค่ะซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ได้แนะนำให้ตรวจสอบโครงสร้างอย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อเพื่อความปลอดภัยนะคะติดตามจากรายงานของคุณยานตาทีพรเลิศค่ะทีมผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยวิศวกรจากกรมทางหลวงชนบทลงพื้นที่ตรวจหาสาเหตุการพังถล่มของแผ่นซีเมนต์และโครงสร้างประกอบพื้นสะพานเบื้องต้นพบว่าการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมแต่ยังคงต้องใช้เวลาเก็บรายละเอียดความเสียหายต่อไปเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงพร้อมกันนี้ต้องตรวจสอบโครงสร้างแรงดึงรวดของข้อต่อตอม่อที่สร้างเสร็จแล้วว่าได้รับผลกระทบระหว่างเกิดเหตุหรือไม่หากเสียหายต้องซ่อมแซมก่อนจะดำเนินการก่อสร้างต่อได้ปัจจุบันตอนนี้คงต้องใช้เวลาประมาณ7วันนะครับในการที่จะสืบหาสาเหตุนะครับโดยเราดูจากร่องรอยความเสียหายนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนทั้งเครนนะครับทั้งตัวบล็อกเซกเมนต์ที่หล่นมานะครับมีลักษณะความเสียหายเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะเอามารวบรวมแล้วก็มาวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดเหตุจากอะไรที่เราพบว่ามันมีโครงสร้างเหล็กบางส่วนเนี่ยไปกระแทกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ให้คําแนะนําไปนะครับให้ผู้รับจ้างเนี่ยดําเนินการในการตรวจสอบแรงดึงที่เกิดขึ้นในรวดอันแรงในนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่องโล่งนะครับมันเป็นรูปกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานได้เราก็จะวัดแรงดึงว่าแรงดึงที่ว่านั้นเนี่ยมันหายไปหรือไม่โดยประสบการณ์ผมเนี่ยเราเคยมีลักษณะของตัวลอนเชอร์แบบนี้ล้มลงนะครับแล้วก็มีการลอสจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าลอสเนี่ยจะต้องซ่อมเสร็จแล้วอาจจะต้องทดสอบที่เราทำโหลดเทสเลยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่เก็บรายละเอียดเพื่อรวบรวมใช้ดำเนินคดีกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดสภาพความเสียหายของแผ่นซีเมนต์และเคนที่พังถล่มลงมานั้นอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้ให้เวลาผู้รับเหมา7วันในการขนย้ายออกทั้งหมดเพื่อนำของใหม่เข้ามาใช้ในการก่อสร้างแทนค่ะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศพื้นที่ทั้งหมดเป็นเขตอันตรายรวมไปถึงบ้านทั้ง3หลังที่เสียหายจากชิ้นส่วนก่อสร้างหล่นมาทับเจ้าของบ้านบอกว่าผู้รับเหมาได้มาพูดคุยว่าจะรับผิดชอบสร้างบ้านใหม่ให้ทั้งหมดแต่ตนเองก็ไม่อยากอยู่ที่เดิมเพราะยังหวาดผวากับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกเขาก็จะสร้างให้ใหม่แต่เราไม่เอาแล้วเราก็ขอร้องเขาว่าขอให้เขาช่วยเวรคืนที่ตรงนี้ไปด้วยแล้วเราจะไปหาที่อยู่ใหม่เพราะอะไรคะเพราะว่าความรู้สึกของเราไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วมันบอกไม่ถูกอ่ะมันความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ไปยืนขายของตรงนั้นน่ะนอนอยู่ในบ้านน่ะมันก็หมดแล้วลูกหลานตัวเราเนี่ยมันก็จมอยู่ในบ้านเลยการหาสาเหตุยังคงต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์และเมื่อก่อสร้างเริ่มขึ้นอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอีกครั้งว่างบประมาณของรัฐที่ลงไปนั้นจะใช้ประโยชน์ได้จริงและเกิดความปลอดภัยยานตาทีพอลเลอร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานก็เป็นความรู้สึกหวาดผวาของชาวบ้านที่นั่นนะคะเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นความคืบหน้าอุบัติเหตุของสะพานถล่มที่อยุธยานะคะ